กับงงๆเลยว่าอ้าวนักข่าวไม่รู้ได้ยังไงแต่นะคะสรุปยังไงแล้วนะคะจะเริ่มอะไรนะเดี๋ยวไปฟังจากปากเจ้าตัวสาวคิดกันเลยค่ะโสดไหมคะเอาละเอาละหัวใจเป็นสีชมพูไหมคะเนี่ยนะอัปเดตนิดนึงเนี่ยนะการบันเทิงไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเวลามาเจอกันเนี่ยเราก็น่าจะแบบคุยกันสวัสดีปีใหม่ไม่ได้ไหมอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนซุปตา2550วันนี้ตอนแรกไม่เพราะว่าคลิปสวยขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบไม่หรอกก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะคือจริงๆจริงๆอ่ะซีเรียสแล้วนะซีเรียสแล้วคือจริงๆอ่ะไม่ได้เจอพี่ๆนานค่ะคราวนี้เวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าก็แฮปปี้ก็คือสดไหมอยากให้สดเปล่าไม่หาแฟนให้หน่อยงานเลยเรื่องจริงหรอเรื่องจริงว่าเรื่องจริงอ๋อค่ะก็แต่ว่าจบกันด้วยดีมากๆนะอันนี้เป็นการจบแบบคุยกันแล้วก็เป็นการตัดสินใจร่วมเหมือนที่เคยบอกไว้ในแฉว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะในชีวิตเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเอง2คนเนี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องดีถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่แบบต้องคุยกันเคลียร์กันในเรื่องทุกคนที่เวลามีความรักอ่ะพอมันถึงจุดนึงเราก็จะคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นด้วยกันว่าเราหยุดก่อนเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะค่ะไม่ยากไม่มีอะไรยากคือไม่ได้แต่งงานไงคือไม่ได้มีเบบี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคุณยังเชื่อในความรักอยู่ตลอดเพราะทุกครั้งที่คุณมีความรักก็คือมันมีความสุขอะเป็นเพราะงานเป็นเพราะรักษาหรือคุณชอบเป็นความรักการใช้ชีวิตมากกว่าจังหวะชีวิตมากกว่าการก็เลยงงว่ารู้กันได้รู้หรือเดารู้หรือเดาแต่เราก็ต้องบอกความจริงไงแค่เราโกหกมิวได้ไงก็คือโสดแล้วแต่สาวพีคกับกูว่าไม่นักข่าวรู้ได้ไงเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานอะไรแบบนี้นะคะว่าก็ดาวเอาอะไรแบบนี้แต่สาวพีคก็คือดูแฮปปี้นะสาวพีคบอกว่าเป็นการเลิกรากันด้วยแบบด้วยเหตุผลอะไรอย่างนี้ความเข้าใจนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้เข็ดกับเรื่องความรักอะไรก็ยังแบบเชื่อมั่นในเรื่องของความรักนะคะไปที่ข่าวต่อไปค่ะพีคไทยกับพี่สาวแม็กพิรณีคงไทยนะที่ห่างหายจากหน้าจอเนี่ยไปถึง3ปีเลยทีเดียวนะล่าสุดเจอเจ้าตัวนะคะสาวแม็กก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรับละครแล้ว1เรื่องนะแต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้นะคะนอกจากนี้นะสาวแม็กยังโดนโชว์ว่าใส่ชุดเวียดนามมาเนี่ยโอ้โหหุ่นเซ็กซี่มากนะแต่นั่นเจ้าตัวนะบอกว่าแอบเกรงใจแฟนหนุ่มคุณสงกรานต์นะแต่จะเกรงใจอะไรนะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวแม็กกันเลยดีกว่าค่ะลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เติมพอแบบกล้าลงอะไรเงี้ยคือจริงๆกับช่วงซัมเมอร์จะมีพี่ๆหนังสือติดต่อมาเยอะมากให้แบบพร้อมหรือยังถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วแบบอยากถ่ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ที่เห็นในอินสตาแกรมก็คือมีพี่ๆส่งชุดมาให้อะไรเงี้ยรีวิวใช่แต่ว่าพี่แต่งดีนะคนชมเยอะว่าแบบนานๆทีอะไรเงี้ยก็ขอหน่อยนานๆทีเพราะแบบอยากมีชุดว่ายน้ำเก็บไว้สวยๆแล้วก็มีคนให้เห็นยังแม่ก็ทักแบบว่าแฟนหนุ่มอะค่ะก็แบบเรามีแฟนก็เกรงใจแฟนนิดนึงอะไรแบบนี้
พุธศุกร์ค่ะเวลา 17:00 นค่ะค่ะทางช่องเพจมาดามมอและช่องทาง YouTube มาดาม Channel นะคะวันนี้เรา2คนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ